ลับมาอีกครั้งหนึ่งของ PROXIE Arcade แล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้เฮียบักเขาบอกว่าเราจะไม่ได้อยู่สถานที่แล้วเราจะต้องแบบใหญ่กว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่อาวัตเอ้าใช่เหรอพี่นึกว่าเราอยู่ที่เทือกเขาฟูจินะฟูจิเราต้องมีทางมีนิดนึงอะเดี๋ยวเราอยู่ดวงจันทร์อะอยู่ไหนอยากอยู่ไหนอยากอยู่ดาวพลูโตครับอะอยู่ไหนอยู่ฝรั่งเศสครับไหนล่ะบ้านฉันเองก่อนจะเริ่มเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า EP เนี่ยพิเศษสุดๆไปเลยเพราะว่าเป็น PROXIE Arcade EP แบบเรียกว่า Final ก่อนที่จะมีรางวัลใหญ่ครั้งแรกของพวกเราซึ่งวันนี้ก็ต้องตั้งใจกันรางวัลที่เกิดการไม่ยุติธรรมมาโดยตลอดแล้วนะใช่แกว่าไงมันมีความไม่ยุติธรรมตั้งแต่ตอนทำไอ้เค้กแล้วใช่4 เต็ม 103 คะแนนโอ้ยอดไม่ขับเลยวะมันสวยด้วยจะหลุดไม่อยากให้เป็นคาวนะทำไมก็แค่ดีเจ็บอยู่ไม่เห็นหรือไงเอาไว้ก่อนไม่ชอบแต่ตอนนี้ผมอยากรู้แล้วว่าวันนี้เราจะได้เล่นเกมอะไรเป็นเกมสุดท้ายเอาจริงผมแอบเห็นนะเห็นแล้วเหรอคุณไม่ได้แอบเห็นหรอกไม่ได้แอบเห็นหรอกคุณแค่หันไปแล้วคุณก็เห็นกินเหมือนน้ำหอมผมว่าเรารับมิชชั่นดีกว่าไปครับเราส่งน้องเล็กเราไปรับเนี่ยพิกเตอร์ไปเลยแล้วก็วันนี้มีชื่อเกมว่าอาหารตามสั่งโจทย์ก็คือให้ทุกคนนะฮะทานอาหารที่ตัวเองสั่งมาให้หมดแต่มีข้อแม้คือหากมีคำสั่งขึ้นมาทุกคนจะต้องหยุดทานและทำตามสั่งทันทีคนที่ทำตามคำสั่งไม่ทันจะต้องหยุดการทานอาหารชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ขึ้นมาคะแนนจะคิดจากความไวคนที่อาหารหมดไวที่สุดคนแรกจะได้รับ5คะแนนและจะลดลงเรื่อยๆตามลำดับคนที่ทานอาหารหมดคนสุดท้ายจะไม่ได้รับคะแนนก็คือ0นั่นเองนะฮะและจะต้องเป็นคนล้างจานที่ใช้ในวันนี้ทั้งหมดขอให้โชคเข้าข้างพวกคุณทุกคนโอ้ my god ดีนะยังไม่ได้กินข้าวมามีใครกินข้าวไหมครับก็กินข้าวไปตอนยังไม่กินเหมือนกันแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นคนกินข้าวน้อยมากจริงๆวันนี้จะตั้งใจให้เราล้างจานให้ทุกคนเพราะว่าโชกุนชอบล้างจานนี่ใช่อันนี้โชกุนได้รับจานมานะครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะโชกุนจะเป็นคนล้างไม่ในวันนี้คือฉันแพ้แน่นอนเพราะว่าวันแพ้อันนี้พูดตรงเลยก็เลือกเมนูผิดไปหน่อยเขาบอกว่ากินให้หมดแปลว่าคุณต้องห้ามเหลือนะคุณต้องกินแบบหมดเลยติดคอตายจะบอกของกรดูของโชกุนนี่หมูกรอบไม่รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมีเซตเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าแต่ละคนสั่งอาหารอะไรกันบ้างไปเจอกันที่สวนสนุกปะปิ้งเอาละตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในสวนสนุกแล้วอะไรกันเนี่ยไปเรื่อยมาโอ้อยู่ข้าวจังเลยหิวก็กินข้าวอยู่ข้าวจังเลยลูกหิวแล้วค่ะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งร้านเต้าหู้ก็เป็นอาหารตามสั่งเนาะใครอยากกินอะไรบ้างอยากกินอะไรสั่งก่อนเลยให้เด็กสั่งก่อนนี่หนูกินอะไรเจ๊ขาเดินมาเอาอาหารหน่อยเจ๊เรามาเดินหน่อยเจ๊มาลูกค้าหน่อยพูดดีๆนะเจ๊โอ้เจ๊ไม่ง้อลูกค้าเลยเหรอเจ๊สั่งเลยมิชลิน4 ปีเอาโอ้โหมิชลิน4 ปีเอาคณะหมูกรอบพิเศษหมูกรอบได้เฮ้ยคณะหมูกรอบอะไรเฮ้ยเหมือนเลยโอ้โหสั่งเลยต่อเลยแล้วข้าวไข่ข้นหมูสับใส่เต้าหู้ด้วยอ้าวข้าวไข่ข้นได้อ้าวแล้วข้าวหมูสับเต้าหู้ล่ะเจ๊เดี๋ยวเขามาเพราะมีมิชลินไงเขาตามใจเขาจะล้างสารเองถวายไม่แน่ปลาน้ำจืดโอเคปลาเอาปลามาเอาเลยสั่งมาเอาผมขอข้าวไก่แซ่บข้าวมาโอ้ยข้าวเดี๋ยวเขาสวยว่ะโย่และนี่ก็เลยของป้าวิวผมขออนุญาตอยากสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นเล็กและขอหมูไม่เหนียวลองสั่งให้ฟังหน่อยเอาโย่นะผมหิวนะเร็วๆเฮ้ยหิวก็กินข้าวโอ้โหอันนี้คือองลีหูจานนี่แบบลักชูมากเลยนะโอ้โหปลาโอ้โห ดูจากสีแล้วอร่อยจัดเลยเกินเถอะหิวที่การเสื้อนี้มันโดนหมูกุนฉันไม่โดนเต็มทุกอย่างมาเจ๊มากินข้าวเจ๊ขอร่วมวงด้วยหน้าหมูโอ้หมูอะไรอ่ะเฮ้ยเยอะไปปะโอ้โหน้อยไปเปล่าเส้นเพิ่มไหมพี่แกขโมยเส้นวิกเตอร์มาเออไปเดี๋ยวมันลาดนะโอเคครับในเมื่ออาหารก็อยู่ในโต๊ะแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่มีเนี่ยนั่นก็คือภาชนะนั่นเองภาชนะเหรอขอบคุณที่ช่วยแก้เก่งมากมีไม่ใช่ภาชนะด้วยมันคืออุปกรณ์ในการเอามาทานมันคือเฮ้ยซ่อมตะเกียบเฮ้ยทุกคนแต่ว่าเอามาจากไหนอ่ะมันมาไม่อยู่แล้วเอาหรอออกมาชนะจะไรมาเนื่องจากอาหารมาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วแต่คุณยังไม่มีอุปกรณ์ในการทานอาหารดังนั้นให้ทุกคนก้มลงไปดูที่ใต้เก้าอี้ของตัวเองนั่นคืออุปกรณ์ทานอาหารที่คุณจะต้องใช้แล้วมันอยู่มาตั้งแต่ผมว่าแล้วผมจะเห็นซิปล็อกอยู่อันนี้เหรอเขาใช้ซิปล็อกกินเหรออันนี้เหรอต้องเป็นน้องคนนี้หนึ่งเลยนะหนึ่งสองป่ะดูดีกว่าโอ้ยโอเคช้อนพลาสติกนะช้อนพลาสติกเอาเลยวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยได้แล้วได้หลอดจริงด้วยว้าหวานเจี๊ยบเอาก่อนได้เลยมันแปลกๆก่อนอ่ะโอ้วันไหนจะกินข้าวได้อะไรอ่ะแกได้อะไรผมกูไม่ตลกบอกเลยไม่ตลกของแกคืออะไรไม่ตลกเสื้อฉันได้อยู่ไม่แต่อันเนี้ยที่นั่งอ่ะคือเราแรนดอมมาถูกไหมทุกคนแต่ของพี่กันน่ะก็คือเหมือนรู้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวก็เลยให้หลอดมา2อันไงก็ได้แบบเอาไว้ที่3เผื่อไอ้กันเป็นหลักไม่อันนี้ดูดน้ำอันนี้ทีบอันนี้ดูดน้ำอันนี้เป็นการให้ใครอ่ะไม่ใช่ได้หยอดใส่เรามาเข้าดาวกัน5 10 2 1ไปเอ้ยดูวิชั่นก่อนอ๋อไม่มีเหรอช้อนซ่อมตะหลิวเฮ้ยกินได้กระทะจานห้องครัวเตาอบเนาะแม่เนาะเฮ้ยกินได้ว่ะได้เลยผมขอกินไก่หน่อยพี่ของนี่อร่อยว่ะเอาอยู่วะพี่เฮ้ยได้อยู่นะแอปเปิ้ลไงพวกแอปเปิ้ลเชอร์รี่อะไรต่างลิปสติกมาไงวะเพื่อนผลไม้เพื่อนเฮ้ยวินเทจป่ะโชกุนน่าโอ้ยก็มันโดนไหนเฮ้ยมันกินยากมากเลยอ่ะอร่อยนะมันกินหมดแบบนี้ขออนุญาตดูดซุปนะฝ่ามือหล่อจังเลยโคตรน่ารักอ่ะปากแดงมากไปไก่อร่อยจุงก้อนเป็น FC No.1 เออแล้วก็ดื่มหรือวะไม่ก้อนอ่ะติดตามสตอรี่กับโพสที่กันก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เป็นที่มาของคำว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดโอ้ขอได้กินคำแรกแล้วคือเราอยากจะมีพร้อมในการกินอาหารเยอะและนี่นะครับก็คือการกินก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องนะครับอุปกรณ์การกินของตอนนั้นอุปกรณ์การกินของเราเนี่ยค่อนข้างมีขนาดเล็กใช่เล็กเกินนะบางทีพอดีสำหรับก็ไม่เล็กนะอันนี้คือของเล่นบ้างของหอมเป็นไงบ้างนายหมดแล้วเลยคอนโดหยุดกินแล้วเอาตรงนี้โอเคเจ็บอยู่ครับของPROXIEเลยถามว่าเจ็บอยู่ไม่เห็นหรือไงเอาไว้ก่อนมันเจ็บพี่ยังรู้สึกเจ็บพอรู้สึกครับเจ็บจนพอของเซฟูครับนี่ไงเค็มปี๋ส่งต๊อกไตแล้วไปหาพระจามไม่ได้ตามหาพระจามไง นี่หมดแน่เลยก็เลยว่าต้นไม้จริงบอกเลยว่าของดีของต้องมีเยอะติดบอกเลยว่าต้นไม้นี่นะครับบอกสำหรับคนที่อยากฟอกอากาศนะว่ามันเป็นต้นไม้ธรรมชาติแท้จริงก็ผมแน่นครับผมแน่นหนึบนานตลอดทั้งวันเหนียวติดทนยิ่งกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแว่นไก่ไข่ของใหม่โคตรแซ่บของดีของแท้กล้วยหอมพิมจิผ้าเช็ดพื้นโคตรเด็ดจิ้งเหนียวกุ๊กกุ๊กก๊อกๆจริงๆ EP นี้ก็ดีเหมือนกันนะแฮปปี้แล้วเราไม่ได้กินข้าวกันอยู่นานแล้วนะอันนี้มันเยอะหรือมันอืดครับเนี่ยผมงงฝั่งนี้มันใช้อุปกรณ์หน่อยเร็วจริงของเราไม่ค่อยยากครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่จริงๆไม่ได้ลำบากในการกินมากสำหรับคนที่อยากทานน้อยๆเนื้อก็ตักได้ทีละคำข้าวก็จะประมาณ7 เม็ดในเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ตัวเล็กๆแล้วเราก็ผมมีการเป็นไงบ้างก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ครับที่มาของเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้หลอดในการทานได้แล้วก็อันนี้เนี่ยเอาไว้ดูดซุปสมมติว่าเรากินอุ้ยรู้สึกคันคอแล้วก็ว้ายนี่แหละมันมีหน้าที่อย่างนี้ครับนี่คือวิกเตอร์หมดแล้วป่ะเนี่ยหมดของวิกเตอร์น้อยอ่ะน้อยอ่ะที่โกงอ่ะของผมอืดเป็นมากโอ้ยเขาเนี่ยฟ้องร้องพี่ตาของวิกเตอร์มันน้อยไม่ต้องของพวกเราดิมันเยอะของวิกเตอร์โอ้โห2 คำก็หมดแล้วว่าถ้าช้อนธรรมดาน้อยเนาะของกูน้อยสุดเลยของมึงเยอะสุดไม่เอาแพ้หมูกรอบแพ้คนพูดว่าหมูกรอบอย่าพูดกลัวแพ้หมูกรอบข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวกินหมูแดงไข่เจียวร้านอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ้าวพูดไปแล้วโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้โหไข่เค็มแล้วของหวานปะโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยพี่เต้เลยพี่เต้เลยดูมันพูดดูมันพูดได้แล้วใช่ไหมโอ้โหของมึงน้อยนี่ใช้อยู่แล้วเหมือนกันเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมสุดจะคลางคลางคลางเตยสีเลิศเตยสีเลิศท่านะยำเบอร์เบอร์แต่บักเธอมันชัดเลยชัดมากครับเพื่อนคนหนึ่งเขาแอบชอบเธอต้องบอกเธอไว้ไงใครเอาสถานะเบอร์ไหมเอาไปแล้วฝากอัลบั้มไว้นะทุกคนเนี่ยจะทำเสื้ออะไรกันแยกออกเขาไม่คุยไปแล้วอ๋อแต่ไม่มันไม่ซ้ำเลยบอกทำเสื้ออะไรกันแยกออกไม่น่าสั่งหมูสับเยอะเลยนี่หมดจริงๆเนี่ยนี่แพ้แล้วจะต้องซุปหมดปะเนี่ยเนี่ยทุกคนโอ้ยอ๋อแพ้ไก่อ่ะมาใกล้หมดคนข้างๆต้องยืนก่อนเลยมึงได้ฟังไหนดีมาได้หมูสับไม่มีจ้ะพี่ขอชิมต้มหน่อยดิไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาเราจะไม่ได้เหรอชิมนะชิมอะไรไม่ใช่ใครยังไม่ลองกินใครยังไม่กินเนี่ยไม่ใช่ป้อนไม่กันก่อนป้อนไม่กันไม่เป็นไรครับป้อนเอามาโอ้โหนี่เฮ้ยเหมือนกินชาว้าวปูมามี่กดน้ำนกไก่ไดโนเสาร์นกต่างประเทศนางฟ้านางฟ้าถึงแรงมีจริงเอาแรงเป็นเสาครับเสาพันอะไรพันอะไรพันที่มันมีปีกอะไทโรดอนไทโรดอนเลยไอ้กองสนใจหันคู่หลังจานมาหันคู่หลังจานคุณมานี่3 วงไม่หมดดูยูทูบครับนั่งสั่นขาครับสั่นไงพูดคนเดียวครับดูยูทูบดูยูทูบซ้ำเนี่ยดูซ้ำแบบดู Netflix ครับหมดแล้วอะหมดแล้วครับคุณเก่งมากเลยอ่ะยังเบรกเนาะของโชกุนโคตรเยอะเลยเหมือนแจ้งแล้วคนกินข้าวน้อยด้วยเพราะว่ามันเฮ้ยมันดิ้นมันบาดเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยมันไม่หมดมันต้องเหลือแบบเหมือนเห็นแมวกินปลาป่ะอ๋อเข้าใจหมายถึงว่าที่มันเป็นแบบมันมีแต่หัวแห้งๆกับก้างแบบก้างมันต้องเหลือหัวแห้งๆกับก้างอ่ะเพื่อนยกเว้นหนังอ่ะมันอย่างนี้มันยังมีเนื้ออยู่แบบเต็มใจอ่ะโอ้โหวันนั้นอ่ะขุดหาที่วันนี้ไม่เห็นขุดหาเลยขุดล้างเองปากถูกไปอย่าปากอย่าเล่นข้าวโชกุนเล่นข้าวก่อนกันกุนกองรีอยู่กองรีวิเตอร์ขำสุดก่อนถามไม่ผ่านไม่เหรอมันยังเหลือเนี่ยไม่ก่อนมันกินได้ยังครับ โชกุนอย่าลืมข้าวกินไม่หมดเลยกินไม่หมดไม่เป็นไรโชกุนเนี่ยไม่ใช่คนที่โรยเตะโต๊ะปั่นจักรยานล้มนิ้วก้อยเท้าโดนโต๊ะร้องเพลงซิงเกิลตัวเองครับอุบัติเหตุที่หลังครับยูเซอร์ไม่รักครับเงียบกริบเลยขอส่งกันบ้านได้ไหมครับคุณหอดใจแล้วดูแลใครร้านกันวันนี้จริงๆว่าอยู่ที่ดวงในการสั่งอาหารของเราก็ว่าทำไมซาลาเปาหมูแดงไม่ได้มันง่ายไปมั้งมันหมดเร็วเกินแล้วข้าวทงคัตสึมันก็โอเคนะทงคัตสึมันอาหารตามสั่งตรงไหนล่ะแม่กุ๊กจ่ามงกุฎครับขนมครกจ่ามงกุฎแป้งบุเรแป้งโมจิหวานรอบหน้าต้องสั่งจ่ามงกุฎไข่ดาวแล้วขนมชั้นดิแป้งบุเรคือขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอขนมชั้นตัดลงคิดว่าอะไรแล้วคุณยอมแพ้แล้วพี่กันอยากกินยาเฮ้ยพี่กันเขาเลือกนักสู้สู้ไปก็พี่กันมันเป็นนักสู้ไปดูน้ำไปดูน้ำสระบุรีราชบุรีจันทบุรีสุพรรณบุรีครับราชบุรีไหมปราจีนบุรีปราจีนบุรีว้าวเจอเก่งดมบุรีกินไม่หมดครับอิ่มจังอยากเปลี่ยนโกหกไม่ได้คิดไงจริงใช่จะเหลือท้องไปทานหาหรือเปล่าเพราะว่าเอานี้กับขอบคุณอ่ะชวนกันอุ้ยประโยชน์เขาเนี่ยทีตอนแรกมันก็แบบว่าอันนี้เลยเป็นประโยชน์แล้วลูกนี่มันทำอะไรอันนี้คืออะไรกินได้หมดโดนตีเหรอใช่คนที่อยากจะกระอักกระอ่วนตอนกินอย่างนี้นะมีคอนทอร์อย่างเงี้ยแล้วนี่คือเทคนิคการหาเราดูน้องหมูที่เราหาไม่เจอนะครับเราจะทำการเหมือนดำน้ำนะครับจะดูดแล้วก็แบบสมมติว่าเราแบบอยากจะกินหมูแต่หมูบ้านยากเราทำการแบบอย่างนี้ครับอันนี้คือซิ่งเลยแล้วแบบนี่600 ซีซีเต็มพี่แกนอย่าบ้าจี้ดูทางจมูกดูทางจมูกมันช่างเหนื่อยหนำใจของกอนอ่ะเอานี้ไม่โอเคกับของกอนที่สุดเลยนะผมยอมแพ้มันเหมือนจะทำเหมือนหมดนะแต่มันไม่หมดผมไม่แพ้อยู่ดีของคุณกินหมดแล้วผมไม่แพ้อยู่ดีเอาว่าเราจบในอีก10 วินะถ้ากินก็รีบกินนะ10 9 8 7เดี๋ยวทำท่ารีบกินหน่อย6 5 4 3 2 1หมดเวลาขอบคุณสำหรับอาหารนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับอาหารก็อร่อยมากๆชิมมากขอชิมแล้วก็สุดอันดับก็บอกกันว่าเราไม่ได้เอาอาหารมาเล่นใช่ครับไม่ได้เอามากินจริงแล้วก็ขอบคุณอาหารมากอาหารอร่อยมากๆครับโอเคครับตอนนี้เรามาจัดอันดับดีกว่าคะแนนอันดับ 1ครับอ๋อผมเองพี่คิมก่อนแล้วอันดับ 2เป็นวิกเตอร์ตามมาด้วยเป็นองลีครับแล้วก็ต่อด้วยพี่กันแล้วก็ก้อนและคนที่กินเหลือที่สุดก็คือโชกุนเพราะว่าสคริปต์เขียนไปว่าให้วันนี้โชกุนแพ้ไม่จริงๆอ่ะคุณไม่รู้ว่าต้องกินแล้วคุณก็เลยสั่งพิเศษหมูกรอบจำพิเศษเกินให้หมูกรอบเยอะก็พักหน่อยนะไม่อยากให้โชกุนโตไวๆไงมือของพี่เลยหมูได้จุกจุกหมูกรอบจัดเต็มเลยไม่แล้วไม่ออกนี่มีแค่นี้ก็ยังใส่แซ่บนั่นเพราะคุณไม่ได้เขียนแบบพิเศษมีก็มีโอ้ยเจ๊ใช่ครับจบไปแล้วเนื่องจากอะไรล่ะผลคะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือไม่เป็นไรคิมนั่นเองก็เคยเรียกได้ว่า700 EP เนาะไม่ต้องเรียกได้ว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเกมนี้ด้วยที่เป็นส่วนช่วยให้คะแนนแบบสูงขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันด้วยนะครับว่าคนที่ได้รางวัลเนี่ยเขาจะได้รางวัลอะไรจะเป็นเฮ้ยนะนี่คุณพ่อเลยนี่เฮ้ยแต่เราไปดูดีกว่าจะมีคุณพ่อจะส่งอะไรให้หรือเปล่าเฮ้ยเอาดีเอาแล้วเปิดแล้วแล้วในที่สุดนะครับเราก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้รับของรางวัลนะครับซึ่งเป็นของรางวัลใหญ่มากนะครับพี่ดูแอปฝากกับเฮียบักไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หวังว่าของรางวัลอันนี้เนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่น้องๆสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับมันว่านะน้องๆแสดงว่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวน้องๆทุกคนใช้ได้ด้วยกันดูแลนู่นไงแล้วก็สามารถแบ่งปันทีมงานได้ด้วยถ้าน้องๆจะทิ้งสิ่งนี้ไว้ที่ออฟฟิศเฮ้ยติดได้ป่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเงี้ยแบบว่าเฮ้ยผมใหญ่อ้าวทำมาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะทำไมมันขำขนาดนั้นนะพร้อมพิเศษรางวัลหรือยังรางวัลจุกๆมาเลยจุกๆเลยป่ะเฮ้ยรางวัลที่เฮ้ยยังไงทุกคนขับเล่นออฟฟิศไงน่าภูมิใจมากเฮ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยแต่รางวัลใหญ่จริงเฮ้ยรางวัลใหญ่จริงโอ้ยรางวัลใหญ่จริงเจ๊มาที่สำคัญจริงซ้อนได้ด้วยซ้อนใหญ่มากอันนี้คือ เราจะขับตอนที่เราจะไปด้วยดิออกจากห้องซ้อมมาห้องเต้นนะห้องพักห้องเต้นขอบคุณเราของขวัญแล้วครับเย้PROXIE Arcadeรางวัลน่ารักมากแต่ว่าต้องบอกน่ารักนะเหมือนแบบเป็นกิจกรรมยามว่างก็คือเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างปั่นจักรยานเล่นปิ้งจ้าอุ้ยน่าสนุกสุดๆไปเลยโอ้ยนี่เอาไว้ปั่นไปแบบว่าร้านสะดวกซื้อใช่เราจะบอกว่าไม่ว่าจักรยานจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาเขาผมเพราะว่านี่ก็จะไปอย่างเดียวเลยแล้วก็จบกันไปแล้วกับ EP นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญนะครับฝากเราPROXIEด้วยนะครับใช่กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอฝากผลงานของเราPROXIEด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ไม่ว่าจักรยานจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าคิดไปก่อนแล้วใช่ไว้เจอกันครับเจอกันครับPROXIEต่อไปจะเป็นอะไรไปติดตามArcade Season 1End ไอ้ก็ร้องไห้มาขั้นตอนการล้างจานที่สำคัญต้องเคลียร์เศษอาหารออกที่มึงยังหลงเหลืออยู่ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่ามือเราจะเลอะเศษอาหารนะเพราะต้องเลอะอยู่แล้วแหละว้าวเริ่มจากขัดให้ความมันนั้นหายไปแต่ถ้าในใบหน้าเรามีความมันนั้นอย่าลืมเลือกที่อื่นเคลียร์นะครับเพราะเขาออกสูตรใหม่ควบคุมความมันยาวนานเพิ่มสารชุ่มชื้นขึ้น4 เท่าและเคลียร์สะอาดเอี๊ยดมั่นใจเลือกอย่างผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างทุกชนิดเกี่ยวกับความสะอาดบ้านก็สามารถเข้าไปลงPROXIEได้นะครับเราจะตั้งใจนำเสนออย่างดีสำหรับวันนี้จักรยานจะเร็วแค่ไหนขอลาไป